ข้ามาชมหยอกๆ กันต่อครับตอนนี้กลางลานสยามนี่ที่เคยไว้ถ่ายภาพเซตนิตยสารจีนนั้นเหลือแค่เต็นท์เปลี่ยนชุดที่มีคุณออฟอยู่ข้างในคนเดียวเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งคุณกันนั้นก็กำลังรอที่จะถ่ายภาพคุณออฟเดินออกมาพร้อมกับชุดไทยนั่นเองครับอารมณ์สีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาครับคุณผู้ชมมองทางซ้ายทางขวาไม่เจอใครเจอแต่คนแถวนั้นกำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเต็มไปหมดเลยครับมีการถามด้วยครับว่าไปไหนกันหมดแม่ยังไม่รู้ตัวเลยครับว่านี่โดนแกล้งอยู่ครับเริ่มวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วครับมันเอาแล้วมึงเอ้ยได้ผลนะไม่เอานะจ๊ะแค่นี้แหมเหมือนจะแอบเห็นตากล้องของเราคนนึงครับเลยเข้าไปหลบอยู่ในนั้นสงสัยต้องรีบไปเฉลยความจริงแล้วครับเนี่ยคนเริ่มดูแล้วไม่ใส่ชุดนี้อ่ะอะไรไม่ใส่ชุดนี้ไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะการมีอะไรจะพูดออกไหมยังไม่ต้องพูดเลยกับผมงั้นน่ะโมโหเห็นไหมโมโหนะเกิดแล้วเห็นไหมมีโกรธแล้วแต่ผมไม่ค่อยชอบใส่ชุดที่มันโชว์แขนเนี่ยโอ้โหแบบนี้โกรธจริงๆเลยครับก็ถือว่าแผนยอของคุณกันนั้นสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยเอาเป็นว่าคุณออฟนี่รู้สึกยังไงที่โดนแกล้งแบบนี้เราไปฟังกันต่อเลยครับโมโหเลยเพราะว่าออกมาปุ๊บชุดเราก็ไม่เซลแล้วอะแล้วเรายังไม่มีคนมาซัพพอร์ตเราแล้วว่าเรื่องชุดอะมันไอ้นี่มันมากถ้าไม่ใช่ตรงเนี้ยเรายังโอเคไงแต่ว่าแฟนคลับอยู่เยอะเราเขินเราไม่เคยใส่ชุดแบบโชว์แขนอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันหายไปไหนกูเห็นตากล้องพี่คนนี้วิ่งเข้าเลยไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละใครจะทำอะไรยังไงกูไม่สนกูจะนั่งอยู่เฉยๆจนกว่าทุกคนจะเดินมาหากูเองนะครับแล้วตอนที่แบบป้าคุณป้าเขาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยคิดว่าหลอกน่าหลอกเลยหรออันนี้ของจริงเพราะป้าเขาร้องไห้จริงก็หลอกเหรอป้าโกหกทุกคนก็หลอกกันหมดเลยบอกเลยครับว่าโดนหลอกตั้งแต่คุณออฟเดินเข้ามากองถ่ายเลยนะครับเออหัวติดคุกตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วว่าก็ทำไมพี่เป็นคนใจเย็นจังวะเป็นคนใจเย็นก็ถามเขาว่าทำไมพี่เนี่ยเป็นคนใจเย็นมากเลยนะขนาดแฟนที่อยู่ด้วยกันแบบติดคุกก็ยังมาเลือกที่จะมาทำงานก่อนโอเคพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยก็ได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วดูตอนนี้ดิตีหน้าเศร้าเล่าความเห็นตีถนัดแล้วพอคุณป้าเขาเล่าเรื่องเงี้ยป้าปีก็จะรู้สึกเห็นใจเขาใช่ไหมก็เห็นใจด้วยเออแล้วก็เห็นแบบเห็นมันอ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าแอปพลิเคชันกับท่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยเออมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันก็เออก็รีบๆไปเปลี่ยนก็ทำแบบว่ากันไม่ชอบด้วยเพราะแค่ทำแบบไม่ชอบท่ามันเหมือนแบบไม่ชอบท่าด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่บังคับผมรอบที่สองผมก็ไม่ทำนะพี่อ่ะโหแล้วช่างแต่งหน้ากูเอาเนอะทำให้มันเสร็จกูก็ว่าทำไมเขาแบบมาบิ้วกูจังเลยว่าเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าเออท่ามเก๋ทำให้มันเสร็จไปเนี่ยโหท่าชิคมากก็ต้องเตรียมต้องบิ้วกันทั้งกองแบบนี้แหละครับแผนถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับโดนหยอกๆไปนะฮะผมอายอ่ะแล้วผมก็แบบไม่เซลอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีตอนนึงช่วงนึงครับเริ่มแบบไม่เข้าแบบเริ่มหงุดหงิดแล้วตะโกนตลกอ่ะเดี๋ยวจะทำเป็นแบบว่าทำเป็นว่าเอ้ยไม่อะไรหรอกแต่ที่จริงก็โมโหแล้วครับตอนนั้นครับพี่มันตลกเขาเจอไข่วะให้มาสะพานโค้งการสยามกูแบบเฮ้ยมันจะรู้ป่าวไหมเอกแม่ทีมงานนี่ก็เหลือเกินครับเอาลูกโป่งที่คุณออฟมีความหลังที่ไม่ดีมาหยอกซ้ำซ้อนอีกด้วยครับก็เอามาให้ไงเป็นแบบยินดีด้วยถ่ายรายการจบแล้วผมกลัวลูกโป่งครับแล้วผมอ่ะคือคนอื่นอาจจะโดนแตกใส่หน้าด้วยอย่างอื่นแต่ผมมาโดนแตกใส่หน้าด้วยลูกโป่งเออมันก็เลยแบบกลัวตอนนี้ก็ผวาพะวงไปหมดจับลูกโป่งให้หน่อยได้ไหมจับได้แต่ว่าขอจับคนเดียวคนอื่นไปไกลไม่แตกมันเหมือนเดจาวูเหมือนเคยเห็นภาพนี้ในหัวมาแล้วอะไม่แตกเห็นป่ะมีใครยิงลูกศรอะไรมาเปล่าลูกดอกยาวเวียงเยอะลูกโป่งเนี่ยตอนเด็กๆครับไปร้านแบบทานอาหารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แจกลูกโป่งพี่คืนนะครับผมแล้วเขาก็แจกลูกโป่งมาแล้วเราก็ไปเล่นเราชอบแหละแล้วแบบมันก็แบบบึ้มใส่หน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเลยแบบกลัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอะไรเงี้ยแหมยังมีระแวงอยู่ข้างหลังครับหมดแล้วครับคุณออฟถ้าสมมติว่าผมเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดการแกล้งครั้งนี้ก็เหมือนแบบเจ้าจิ้งจก
ใส่ในหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่สวมแล้วก็ให้มันไปวิ่งอยู่ในหัวแล้วมันก็อย่างเงี้ยของมันไปยอกยอก